นครวัดได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่องค์การยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมภายใต้ชื่อเมืองนครอังกอร์ในปี2535นครวัดหรืออังกอร์วัดปราสาทในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่จนถึงปัจจุบันตั้งแต่สร้างแล้วเสร็จตั้งอยู่ที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ช่วงระหว่างค.ศ. 1113ถึง1150โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ไวสนุปนิกายและเป็นที่เก็บพระบรมศพของพระองค์มีความแตกต่างจากปราสาทเขมรหลังอื่นนั่นก็คือทิศประธานที่หันไปทางทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศตะวันออกค่ะต่อมาภายหลังจากสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นครวัดก็ได้เปลี่ยนบทบาทเป็นเทวสถานศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นวัดในศาสนาพุทธจนถึงปัจจุบันทีนี้นะคะทุกท่านหินทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นหินทรายนั่นเองนะคะทุกก้อนที่ข้างหน้าแผ่นแช่ไอ้เชือกขาวที่ไปเกาะมากกว่าส่วนอื่นๆนั่นเองนะคะที่เป็นแบบนี้ที่เป็นนั่นสมาชิกท่านนั่นมองที่ใครขึ้นน่ะใครมาเขียนมีคนถูกหวยกันเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวเนื่องกับที่ว่าการเมื่อเองนะคะก็
จะไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำด้วยความประณีตนะคะนี้ศึกคุณลงกานะคะจะเป็นการสู้กันระหว่างยักษ์กับลิงนะคะยักษ์เขาจะมีอาวุธลิงเขาจะไม่มีอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลิงจะทำได้ก็คือว่าปากกัดตีนถีบนะคะทุกวันนี้เราเป็นอะไรคะเราเป็นลิงนี่คะแต่นี่คะเนี่ยนี่ก็จะคว่ำเนี่ยค่ะก็นี่จริงๆก็คือใช้ไม้ใช้มือยางนะคะปากกัดนะคะแล้วก็ตีนก็ฉีดไว้นะคะก็จะมีการเยอะนะคะบางทีเห็นมันก็อาจจะมีปัญหานะคะก็ไม่สามารถงานมันเสร็จไหมนะคะในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันเสร็จแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จค่ะอันนี้ร่างก็คือบางคนหนึ่งจะมีหน้าที่ร่างก็ร่างอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็คนหนึ่งก็มาลงก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะงานก็จะส่งข้อจอดกันค่ะอันนี้ก็คือยังไม่แล้วเสร็จนั่นเองนะคะงานถึงจับไปเถอะนะคะนะคะก็คือพระรามนะคะอยู่ด้านโน้นนะคะทศกัณฐ์อยู่ด้านนี้แล้วก็ตรงภาพตรงกลางของภาพจะเป็นการชุลมุนนะคะเป็นการปากกัดตีนถีบค่ะเต็มที่เต็มกำลังอะไรเงี้ยก็คือสกัดให้เป็นรูปร่างขึ้นมานะคะนั่นจากสิ่งที่มีแล้วก็แกะให้มันเป็นรูปร่างที่ต้องการนะคะแต่เนี่ยเราจะพื้นที่โล่งๆธรรมดาเลยนะคะแล้วก็มาแกะมาทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องวิวัฒนาการไม่ธรรมดานั่นเองนะคะไอ้คูน้ำรอบๆที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเอาดินมาถมให้มันเป็นภูเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาดินมาถมให้เป็นภูเขาเนี่ยค่ะมันก็จะต้องเล็กเล็กส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายใช่ไหมคะเวลาเราเดินทะเลเนี่ยถ้ามีน้ำเนี่ยเราเดินมันจะเสียบแล้วมันจะไม่เป็นเงินดาวนี่ค่ะที่มันสามารถที่จะเอาเรียบมาจิ้มแล้วก็ขึ้นน้ำพอโดนแดดโดนลมถ้าใครไม่ว่าเลยนะคะอันนั้นค่ะนั่นเป็นการทำให้มันเป็นดินทรายนะคะแล้วก็ที่น้ำจะเป็นดินทราย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 แล้วก็ที่ไม่กิ้งหรอกปุ๊บหานี้เนี่ยมันทุกคนนอนเป็นขากลับเป็นอย่างนั้นปูนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาสกัดออกมาแรกเริ่มเนี่ยค่ะก็คือไอ้รอยเสียบรอยอะไรที่สกัดออกมาเนี่ยเราจะไม่ให้ขัดนะคะเพราะว่าเราจะไอ้ช่วงที่เอามาต่อกันเนี่ยถึงจะขัดให้มันเรียบจะเป็นรอยต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแต่ละก้อนกว่าจะได้ไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันต้องใช้เวลาก็ยังมีอยู่นะคะเหลือแต่ก็จะมีเด็กดูนะคะลองท่านดูไม่มานั้นเราเป็นมาจนสุดนานแล้วแล้วก็ลงไปข้างล่างใหม่แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปรอข้างล่างแล้วแต่ว่ามันก็จะมีความที่ออกกันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็คือจากพื้นดินปกติเลยนะคะก็คือไอ้ดินที่เราขุดคูน้ำรอบๆเนี่ยค่ะก็คือเอาดินเนี่ยมาทำเป็นภูเขาก่อนนะคะน้ำเนี่ยเราก็ทำเป็นเลเยอร์น้ำชิลแล้วกันนะเหมือนวัดไทยวัดนาลาก็จัดหน้าเลยที่มือนะคะก็เลยทำให้เครื่องร้อนเนี่ยค่ะเสียหายเยอะเลยนะคะอันนี้คือการทำโทษประเภทต่างๆนะคะท่านลองดูนะคะว่าจะลบมันโหดร้ายแค่ไหนกันนะคะนี่เป็นแนวไฟนะคะเขาเป็นมีเงินอยู่เยอะล่ะคุณผู้ชมแล้วนะคะสีขาวเนี่ยค่ะ
าสัตว์อยู่ในน้ำนะคะเป็นการถ่ายภาพนะคะคนเกษตรสมบูรณ์ก็ได้นำเอามาได้ชิมเป็นอวตารนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เต่าไกล่าค่ะเต่าอวตารของเราค่ะต้นไม้สำคัญเลยก็คือพระอินทร์ที่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คือตอนต่อแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะในพระเทวดาหน้าตาเขาก็จะสุภาพเรียบร้อยกว่านะคะแล้วก็จะเป็นอสูรทั้งหมดเลยนะคะเทวดามี92นะคะอสูรมี88นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้กับสงครามเนี่ยค่ะมันก็เลยเนี่ยค่ะทำให้พวกปลาต่างๆเนี่ยคือสมัยตะเกียบมันมีการคัดแข่งขันกีฬาระหว่างนรกกับสวรรค์นักกายเยอะนักกายเยอะแม่นี่กรรมการอันนี้ถูกต้องกรรมการเนี่ยใครชนะอันนี้ถ้านี่คือสวรรค์นั่นอยู่ขึ้นนรกใครชนะยังไม่รู้เพราะว่าตัดสินไม่ได้อันทั้งนี่เหมือนกับพระพุทธศาสนาคือก้อนหินเขาบอกเป็นภาษาหนึ่งน้องครับเขาคือกันมาอยู่หมอกันมาให้ลูกเขาอยู่